สำบายดีพ่อแม่อายน้องทั้งหลายมื้อนี้สินำพาหมู่เจ้าสุภูสุคนมาหูจักกับพระอุปคุฎพระอุปคุฎมหาปราบรุ่นเจริญพรนะมื้อนี้ก็สิมาเว้าถึงพระอุปคุฎมหาปราบรุ่นเจริญพร89นะหลวงปู่เก่งธนวโรวัดกิตติราชเจริญศรีบรรณแก่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับพระอุปคุฎมหาปราบหลวงปู่เก่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน3เนื้อนะที่มีปรากฏในรายการเปิดจองเนี่ยจะมีอยู่2เนื้อก็คือเปิดจองเนื้อเงินกับเนื้อทองเหลืองนะส่วนเนื้อที่3ก็คือเนื้อนวโลหะอันนี้แจกกรรมการนะบ่มีในรายการเปิดจองนะสำหรับอยู่นี้บ่มีเนื้อเงินนะบ่มีเนื้อเงินซึ่งสั่งจำนวน108องค์นะมื้อนี้ก็สิเว้าถึงเนื้อนวโลหะกับเนื้อทองเหลืองให้ท่านทั้งหลายได้รับชมกันนะสำหรับหลวงปู่เก่งหรือญาติท่านเก่งนี่ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีอายุพรรษาหลายนะในเมืองอุบลแล้วก็เป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันครับครูบาอาจารย์หลายรูปนะอาทิเช่นหลวงปู่คำบูวัดกุฎชมพูเป็นต้นไปเป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงปู่พระคู่วิโรจน์รัตโนบลวัดพงศ์ศรีเมืองหรือที่เฮารู้จักกันดีในนามหลวงปู่รอดนะหลวงปู่เก่งนี่ก็เป็นสืบสายวิชาในสายปราบนะสายมหาปราบปราบผีปราบปอบไล่ผีไล่หยังจังซี่นะก็สิเก่งสมชื่อเพิ่นนะเพิ่นก็สิด่าแน่จักหน่อยด่าดื้อดุแน่จักหน่อยนะทรงดุดุแน่นะเวลาเพิ่นไล่ปอบไล่ผีนี่นะสมัยก่อนนี่โอ้กอไผ่มีน้ำนี่เพิ่นแล่นทะลุเลยนะไล่ผีสมัยก่อนนะแล่นทะลุกอไผ่เลยนะอันนี้เวลาทำเพิ่นขึ้นนะฟังครูบาอาจารย์เพิ่นบอกมาคือกันนะอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะสำหรับพระอุปคุฎเนื้อนวโลหะนี่ก็จะการจัดสร้างจำนวน100กว่าองค์สวยงามนะนวโลหะอันนี้บ่มีไม้เหล็กนะมีแต่ตอกโคดไกลแล้วก็ไต่ฐานนี่ก็จะตอกโคดหลวงปู่เก่งนะฟังตะกุดอุดมวนสารนะสวยงามนะพุทธศิลป์พุทธคุณนำนะใส่พุทธคุณนอกจากใส่พุทธหน้าก็จะโหดแน่นะเป็นมหาปราบนะป้องกันสิ่งบริอันตรายนะตามแมวหูกันองค์นี้ก็เป็นเนื้อทองเหลืองนะสำหรับเนื้อทองเหลืองนี่สร้าง 1,999 องค์นะมีตอกโคดนะตอกเลขนะตอกเลขข้างหลังองค์นี้1 4 6 9นะตอกเลขใต้ฐานนั่นตอกเลขข้างหลังนะก้นอุดพงฝังตะกุดท่านทั้งหลายได้รับชมกันประวัติลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็จะรู้จักแหละนะก็สวยงามนะองค์นี้ก็มีคาบเบาเหมาะแก่การสะสมแสวงหาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของพระอุปคุฎนะเนื้อเงินนี่จะสั่งอยู่108องค์นะแต่ว่าอยู่นี่บ่มีเนื้อเงินนะมีซองเนื้อมาให้ชม